เราไปรู้จักกับกลุ่มทอผ้าไทลื้อและกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ากลุ่มทอผ้าไทลื้อและกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่1มิถุนายน2527เริ่มแรกมีสมาชิก29คนถือหุ้นละ100บาทรวมเป็นเงิน 2,900 บาทการดำเนินงานของภาคีพัฒนาได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มทอผ้าไทลื้อซึ่งเป็นกลุ่มทอผ้าบ้านสันปูเลยที่มีบรรพบุรุษเป็นคนไทลื้ออพยพมาจากแคว้น12ปันนามณฑลยูนนานตอนใต้ของประเทศจีนซึ่งมีความรู้พื้นฐานในด้านการทอผ้าไทลื้อไว้ใช้ในครัวเรือนชาวบ้านจะนำมาสวมใส่กันทุกเพศทุกวัยจนสร้างเป็นอัตลักษณ์ของชาวบ้านที่มีเชื้อสายชาวไทลื้อโดยมีการทอผ้าในครัวเรือนไม่มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มวัตถุประสงค์พื้นฐานก็เพื่อสำหรับมาใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายของชนเผ่าไทลื้อไว้ให้ลูกหลานได้สานต่อและสืบทอดเป็นมรดกของชาวไทลื้อแต่ต่อมาส่วนราชการได้เข้าไปส่งเสริมการทอผ้าไทลื้อโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำได้ส่งเจ้าหน้าที่มาประชุมและส่งเสริมให้ราษฎรที่ทอผ้าได้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาโดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มทอผ้าไทลื้อจะตั้งขึ้นเมื่อวันที่11สิงหาคม2549มีสมาชิกก่อตั้ง29คนโดยใช้สารวัตรบ้านสันปุเลยเป็นที่ทำการกลุ่มและได้มีการสนับสนุนกี่กระตุกพร้อมอุปกรณ์